ตอนนี้กินข้าวอาบน้ำเข้าห้องน้ำห้องส้วมดื่มกินทำกิจการงานใดก็ตอนนี้ยังไม่ปฏิบัติธรรมไม่ยังไม่เป็นปริยัติปฏิบัติปฏิเวทไม่เป็นสุตตะมยปัญญาจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาคือยังไม่เป็นธรรมไม่เอาธรรมยังไม่ฟังธรรมยังไม่สนใจธรรมเฮ้ยตอนนี้ยังไม่ต้องการธรรมจะกินข้าวจับน้ำจะของน้ำห้องส้วมกินอยู่หลับนอนเดินทางไปไหนมาไหนจะทำกิจการงานใดจะเป็นธรรมเฉพาะอาบน้ำเสร็จแล้วมานั่งหน้าพระนั่งสมาธิแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็เรียกว่าจะมาปฏิบัติธรรมหรือว่าออกไปเดินจงกรมตอนนั้นเรียกว่าปฏิบัติธรรมแต่ทำงานเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันสติสมาธิปัญญาไม่มีในธรรมใจไม่เป็นธรรมเป็นแต่โลกมันก็เหนื่อยพอมาเข้าห้องพระอาบน้ำเสร็จก็หลับนั่งหลับนั่งสมาธิก็นั่งหลับเดินจงกรมก็เดินหลับก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรทำก็ไม่เกิดขึ้นจริงที่ใจเพราะว่าไม่เข้าใจว่าไม่เข้าใจในเรื่องของธรรมนั้นธรรมมันก็คือธรรมชาติของชีวิตเนี่ยธรรมชาติของชีวิตขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์5จะทำกิจการงานใดก็ทำไปจะเดินทางไปไหนมาไหนเข้าห้องน้ำห้องส้วมเดินกินอาบน้ำชำระร่างกายก็ทำไปแต่ใจมันต้องเป็นธรรมอยู่ตลอดใจเป็นธรรมพิจารณาธรรมตลอดส่วนขันธ์5จะทำกิจการงานใดก็เป็นเรื่องของขันธ์5ไปแต่ใจมันพิจารณาธรรมตลอดพิจารณาธรรมไงก็เป็นสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาหรือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทก็ฟังเนี่ยไม่ว่าจะทำกิจการงานใดข้องน้ำส้วมดื่มกินทำยังไงก็เอาบลูทูธใส่หูไว้ข้างนึงเนี่ยอีกข้างนึงก็เอาไว้ฟังอย่างอื่นเอาไว้ทำกิจการงานเอาไว้ฟังคนอื่นส่วนบลูทูธฟังธรรมข้างหนึ่งฟังธรรมข้างหนึ่งฟังไว้ให้ต่อเนื่องฟังก็ต้องฟังให้มากขณะที่ฟังก็ต้องมีสมาธิในการฟังต่อเนื่องให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายไม่ใช่ว่าสมาธิที่ฟังธรรมเนี่ยขาดวินจะมีสมาธิในการฟังธรรมได้ก็จะต้องฟังธรรมหรืออ่านธรรมเรียกว่าขั้นสุตตมยปัญญาสมาธิขั้นสุตตมยปัญญาขั้นฟังขั้นอ่านเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าตอนฟังธรรมแล้วคนก็ยังเข้าใจผิดว่าตอนฟังเนี่ยต้องฟังด้วยทำใจนิ่งๆทำใจนิ่งๆไว้ให้เป็นสมาธิในการฟังคือทำฟังแล้วทำใจนิ่งๆมันก็เลยฟังธรรมไม่รู้เรื่องเนี่ยเพราะว่ามันไปทำใจนิ่งๆซะจะฟังมันก็ต้องฟังให้รู้เรื่องให้สมาธิมันมีความรู้ความเห็นความเข้าใจรู้แจ้งในธรรมที่ฟังตลอดเวลาเนี่ยอันนี้มันถึงเรียกว่าสมาธิไม่ใช่ฟังธรรมอย่างหนึ่งแต่ใจไปนิ่งอยู่นิ่งเฉยอยู่ตลอดเวลาหรือว่าบางคนบอกฟังด้วยใจว่างไปอยู่ในอารมณ์ว่างไปอยู่ในความรู้สึกโปร่งโล่งเบาสบายใจนิ่งฟังธรรมด้วยใจโปร่งโล่งเบาสบายใจนิ่งใจว่างมันเลยฟังธรรมไม่รู้เรื่องว่าเขาฟังเนี่ยธรรมเนี่ยเขาพูดว่าอะไรเขาเขียนว่าอะไรไปอ่านก็ไม่รู้เรื่องฟังก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่าไม่มีสมาธิจดจ่อไม่มีความตั้งใจไม่มีความเอาใจใส่ในการพิจารณาพิเคราะห์วิตกวิจารวิภาควิจารวิจัยในธรรมที่กำลังอ่านกำลังฟังอยู่มันก็เลยไม่เป็นสมาธิจะเป็นสมาธิได้ก็ต้องมีสติไม่ปล่อยให้เหม่อเผลอเพลินสติก็ต้องรู้เท่าทันไม่ปล่อยให้เหม่อเผลอเพลินหลุดออกไปจากธรรมที่กำลังอ่านกำลังฟังอยู่ในปัจจุบันเนี่ยต้องมีสมาธิพอมีสติคอยสติเนี่ยควบคุมไว้ไม่ได้ว่าไปควบคุมเหมือนนักโทษคือสติก็ต้องรู้ตัวว่ามันไม่อยู่แล้วจิตใจไม่อยู่กับการฟังธรรมอ่านธรรมก็จะต้องให้มีสติระลึกได้ว่าเนี่ยหลุดแล้วหลุดไปฟุ้งซ่านแล้วส่งจิตออกนอกจากที่กำลังอ่านธรรมฟังธรรมหลุดออกไปก็ต้องรู้เท่าทันรู้เท่าทันแล้วก็กลับมาให้มีสติกลับมาให้ระลึกได้ว่าเนี่ยอยู่กับธรรมที่กำลังอ่านกำลังฟังอยู่สมาธิก็มันก็เลยให้จดจ่อวิเคราะห์วิจารวิจัยวิภาคเนี่ยทำเหมือนกับวิจัยในธรรมอ่านแล้วมันก็รู้ชัดเจนแจ่มแจ้งไปถึงใจเข้าใจถึงใจเนี่ยแล้วก็ปัญญามันคือเข้าใจลงแก่ใจถึงใจธรรมมันลงถึงใจก็เป็นปัญญาเพราะฉะนั้นสติสมาธิปัญญามันคือขนาดจิตเดียวขนาดจิตเดียวเนี่ยสมาธิ
สมาธิในการฟังธรรมอ่านธรรมเนี่ยส่วนขันธ์5จะทำงานอะไรก็ทำไปมันทำงานไม่ผิดพลาดอยู่แล้วมันทำไปตามไม่เขาเรียกอะไรล่ะทำไปตามความเคยชินทำไปตามความเคยชินจะหยิบจะจับจะทำอะไรมันก็ไม่ตกไม่หล่นไม่แตกไม่หักมันทำได้อยู่แล้วทำกับข้าวทำอะไรมันก็ไม่กระทะร้อนๆตะหลิวร้อนๆถ่านไฟร้อนๆมันก็ไม่เอามือไปจับหรอกเพราะมันรู้อยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรมันก็ไม่เอามือไปจับกระทะตะหลิวถ่านไฟร้อนๆหรอกมันก็รู้อยู่แล้วนั่นน่ะขันห้ามเรื่องไปทำงานตามปกติจะเดินข้ามถนนคนขนาดคนบ้ามันก็เดินข้ามถนนไม่เคยโดนรถชนนะคนบ้าเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าโอ้ยต้องมาทำอะไรเดี๋ยวบัวไปฟังธรรมจะทำอะไรไม่รู้เรื่องคนบ้ามันยังไม่เดินถนนข้ามถนนไม่เคยเดินรถชนนะเนี่ยแล้วไอ้คนขาดสติเดินรถชนเดินข้ามถนนขาดสติโดนรถชนพวกเรานี่ไปที่เขาเข้าใจเรื่องสติมันเข้าใจผิดคนบ้าแล้วมันเดินข้ามถนนไม่มีรถไม่ชนนะไอ้คนดีๆอ่ะขาดสติเดินข้ามถนนไม่ระวังเดินรถชนเฉยเลยเดินรถชนเดินข้ามถนนหลังรถจอดแล้วเดินข้ามถนนตรงท้ายรถไอ้รถที่สวนมาก็เลยไม่เห็นก็เลยชนตายไปเยอะเลยแบบนี้เดินใจลอยเดินข้ามถนนใจลอยอย่างเนี้ยไอ้คนบ้าเดินเด็กไม่เคยเห็นคนบ้าเดินข้ามถนนโดนรถชนเดินตามริมถนนด้วยไปคนว่าเดินหาของกินอะไรไปตามริมถนนเนี่ยมันไม่โดนรถชนเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกเราไอ้ฝึกสติกันต้องรู้ไอ้สติมันเป็นยังไงสติขาน่าจะทำอะไรมันก็ทำให้ผิดพลาดแค่นั้นแหละแต่ใจมันก็ฟังธรรมพิจารณาในธรรมขั้นพิจารณาธรรมมันเป็นขั้นจินตามยปัญญาหรือเป็นขั้นปฏิบัติแต่ขั้นอ่านขั้นฟังเนี่ยมันเป็นขั้นปริยัติหรือเรียกว่าสุตตมยปัญญาขั้นพิจารณาตามให้ลงแก่ใจพิจารณาตามเนี่ยเป็นในฉัตรอิทธิบาท4ฉันทะมีใจรักมากเลยในมีใจรักในธรรมมีใจรักที่จะศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจในธรรมเนี่ยใจรักมีฉันทะมีจิตตะฉันทะวิริยะมีความเพียรเนี่ยใจรักแล้วก็มีความเพียรเองเพราะมันใจรักจิตตะใจฝักใฝ่เนี่ยแล้วก็วิมังสาก็มันวิเคราะห์หาเหตุผลว่าทำไมมันทำมันคืออะไรทำที่จริงมันคืออะไรทำสัจธรรมความจริงมันคืออะไรเมื่อเขารู้แจ้งสัจธรรมความจริงว่าทำสัจธรรมความจริงมันคือความไม่มีผู้ยึดได้เป็นทุกข์ไม่เพราะว่าไม่มีสิ่งใดยึดบ้านถือบ้านได้แล้วแต่ทำไมเราจึงยึดบ้านถือบ้านให้เป็นทุกข์นิพพานก็คือไม่มีสิ่งใดยึดมั่นถือมั่นได้จึงไม่มีผู้ยึดมั่นถือมั่นก็ไม่มีผู้ทุกข์เรียกว่านิพพานแต่ทำไมเราอยู่มีความเป็นอยู่ด้วยความยึดมั่นถือมั่นด้วยความเป็นทุกข์แล้วไม่นิพพานมันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรก็ต้องเนี่ยวิมังสามันตรึกตรองหาเหตุผลวิเคราะห์ในขณะที่มีการฟังแล้วเปรียบเทียบกับจิตใจของตัวเองตลอดเทียบเคียงกับจิตใจของตัวเองตลอดว่าเนี่ยทำไมอ่ะธรรมะเขาสอนว่าไม่มีสิ่งใดในโลกเลยที่ยึดมั่นถือมั่นได้ไม่ว่าในร่างกายจิตใจรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนอกร่างกายจิตใจเราไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้แต่ทำไมอ่ะเมื่อไม่มีผู้ยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่มีผู้ทุกข์เรียกว่านิพพานแต่ทำไมเราจึงมีความไปอยู่ในความยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางเลยมีแต่ความทุกข์แสนสาหัสทำไมมีความไปอยู่ในตรงกันข้ามกับธรรมเนี่ยถ้าเป็นทุกข์ก็ไม่เป็นธรรมถ้าเป็นธรรมมันก็ไม่เป็นทุกข์หรือว่าถ้ายึดมั่นถือมั่นจนเป็นกิเลสตัณหาและทุกข์มันก็ไม่เป็นธรรมถ้าไม่มีผู้ยึดมั่นถือมั่นก็ไม่มีกิเลสตัณหาไม่มีผู้ทุกข์ทุกปัจจคณะเนี่ยถ้าไม่มีผู้ยึดเนี่ยไม่ว่าจะมีภายนอกร่างกายเรารูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ที่คือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์กับสิ่งที่มากระทบกายเนี่ย5ประตูภายนอกเนี่ยเรียกอายตนะภายนอกแล้วก็5แล้วก็อีก1ประตูภายในคือธรรมอารมณ์เนี่ยแล้วรวมทั้งอายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายในแล้วขันธ์5วิญญาณขันธ์ที่ทำงานร่วมเจตสิกเวทรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยอายตนะภายนอกแล้วก็อายตนะภายในเรียกว่าธาตุขันธ์อายตนะมันทำงานกันเนี่ยไม่มีผู้ยึดมั่นถือมั่นเป็นธรรมชาติที่ทำงานเกิดขึ้นแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายผุพังสลายดับไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้ความเป็นสามีภรรยาพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเนี่ยสมบัติพื้นฐานตำแหน่งลาภยศเป็นของชั่วคราวเป็นของชั่วคราวที่สุดก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพาจากกันไปหมดสิ้นไม่มีอะไรหรอกยึดมั่นถือมั่นได้ความเป็นชื่อนี้นามสกุลนี้เป็นพ่อแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานเป็นสามีภรรยากันมันก็เป็นชั่วคราวที่สุดก็ต้องตายพัดพาจากกันไปแล้วก็สิ้นสมมุติมันเป็นสมมุติเมื่อเห็นว่าเป็นสมมุติพิจารณาเข้าไปเห็นว่ามันเป็นสมมุติเพราะว่าไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้มันเป็นอยู่ชั่วคราวเมื่อเห็นเป็นสมมุติใจมันก็เป็นวิมุตติคือมันตกข้ามกับ
สมมติสมมติมันรู้แล้วยึดวิมุตติมันรู้แล้วไม่ยึดไม่ติดไม่ยึดเป็นวิมุตติถ้ารู้แล้วติดแล้วยึดเป็นสมมติเรื่อยไปเป็นทุกข์เรื่อยไปงั้นถ้ารู้แล้วติดแล้วยึดเนี่ยรู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกปัจจุบันขณะรู้แล้วติดแล้วยึดมันก็เป็นสมมติเรื่อยไปเป็นกิเลสตัณหาและทุกข์เรื่อยไปถ้าทุกปัจจุบันขณะรู้แล้วไม่ติดไม่ยึดมันก็ไม่เป็นกิเลสตัณหาไม่เป็นทุกข์ก็เรียกว่าเป็นนิพพานเรื่อยไปมีใจเป็นอยู่ได้นิพพานเรื่อยไปหรือมีใจเป็นอยู่ได้ไม่ยึดได้เป็นกิเลสตัณหาและทุกข์อันนี้เรียกว่าเป็นธรรมถ้าเป็นความเป็นอยู่ทุกปัจจุบันขณะไม่ว่าจะแม้แต่มาบวชเป็นพระเป็นชีเป็นเนนมาเป็นอุบาสกอุบาสิกาอยู่ในวัดแต่ถ้ามีความเป็นอยู่ได้ความยึดมั่นถือมั่นมันก็มีกิเลสตัณหาอยู่ได้กิเลสตัณหาและความทุกข์ก็เรียกว่าไม่เป็นธรรมเพราะฉะนั้นความเป็นธรรมไม่ได้อยู่ที่เครื่องแบบไม่อยู่ที่อริยบทภายนอกมันอยู่ที่นั่งสมาธิไม่ได้อยู่ที่เดินจงกรมไม่ได้อยู่ที่ไหว้พระสวดมนต์แต่ธรรมเนี่ยมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ใจที่รู้ว่ามันยึดหรือไม่ยึดเหรอแต่มันอยู่ที่จิตใจแน่ๆถ้ามันยึดมันก็เป็นกิเลสตัณหาขณะในปัจจุบันขณะถ้ามันยึดก็เป็นกิเลสตัณหาและความทุกข์ตอนในปัจจุบันขณะมันได้แต่สักตะวะรู้สักตะวะรู้สักตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ติดไม่ยึดมันก็เป็นกิเลสตัณหาไม่เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าจิตเนี่ยมันมีทั้งจิตที่เป็นกุศลอกุศลและจิตที่เป็นกลางๆจิตที่เป็นกุศลอกุศลและจิตเป็นกลางๆหรือธรรมอารมณ์ก็มีทั้งที่ถูกใจไม่ถูกใจและเป็นกลางๆอันเนี้ยถ้ายังไม่ยึดมันก็ไม่เป็นกิเลสตัณหาไม่เป็นทุกข์แต่จิตเนี่ยมันเป็นจิตที่เป็นกุศลอกุศลเป็นกลางๆแต่ถ้าไม่มีผู้ยึดมันก็ไม่มียังไม่เรียกว่าเป็นกิเลสตัณหาและไม่มีผู้ทุกข์ดังนั้นจิตมันย่อมเป็นกุศลได้อกุศลได้และเป็นกลางๆได้จิตเนี่ยมันมีแยกถ้าแยกประเภทแล้วมันมี91มีถึงอะไร91ประเภท90หรือ91ประเภทแล้วก็ถ้ามันแยกโดยพิสดารก็มีทั้ง121ประเภทแต่จิตที่มันมี121ประเภทเนี่ยที่ท่านผู้รู้กล่าวว่าลัดนี้มือเดียวอ่ะเกิดดับตั้งแสนโกรธขณะจิตแต่แสนโกรธขณะจิตเนี่ยแบ่งออกเป็น121ประเภทอันเนี้ยจิตมันมีทั้งกุศล121ประเภทมีทั้งกุศลอกุศลและจิตที่เป็นกลางๆดังนั้นจิตที่เป็นกุศลอกุศลและเป็นกลางๆเนี่ยถ้าไม่มีผู้ยึดก็ไม่เป็นกิเลสตัณหาและไม่เป็นผู้ทุกข์แต่จิตที่เป็นกุศลอกุศลมันยังมีอยู่เป็นกลางๆก็มีอยู่ไม่ใช่ว่าจิตมันจะว่างเปล่าอย่างเดียวจิตทุกปัจจุบันก็มีจิตที่เป็นกุศลจิตอกุศลก็มีนี่เครื่องเยอะแยะใน121ประเภทเนี่ยดังนั้นจิตที่เกิดดับทุกขณะมันทั้งจิตกุศลอกุศลและจิตกลางๆแต่ถ้าไม่มีผู้ยึดก็ไม่เป็นกิเลสตัณหาและทุกข์เนี่ยตอนนี้ถ้ามีความเป็นอยู่ด้วยความไม่มีผู้ยึดขันห้าจะทำกิจการงานใดยืนเดินนั่งนอนเข้าห้องน้ำห้องส้วมดื่มกินเดินทางไปไหนทำกิจการงานใดไม่มีผู้ยึดสักตะวันรู้ไม่มีผู้ยึดก็ไม่เป็นกิเลสตัณหาอุปทานให้เป็นทุกข์เนี่ยแต่ถ้ามันมีผู้ยึดมันก็จะเป็นอวิชชากิเลสตัณหาอุปทานให้เป็นทุกข์เนี่ยเพราะฉะนั้นจิตมันเป็นกุศลมีอกุศลมีเกณฑ์กลางๆมีแต่ไม่มีผู้ยึดมันก็ไม่มีผู้ทุกข์ส่วนในเวทนาที่การกระทบทุกปัจจุบันก็ต้องมีเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมีเจตสิกเข้าผสมมีถูกใจไม่ถูกใจหรือเป็นกลางๆความถูกใจไม่ถูกใจหรือเป็นกลางๆมันยังไม่ถึงขั้นยึดเพราะว่ามันกระทบแล้วต่างๆหูจมูกนิ้วกายใจเวทนากระทบแล้วมันย่อมมีถูกใจไม่ถูกใจหรือเป็นกลางๆเพราะว่าถ้าถูกใจเป็นสุขเวทนาไม่ถูกใจเป็นทุกเวทนาเป็นกลางๆก็เป็นอทุกขมสุขเวทนาแต่ถ้ายังถูกใจมันก็ไม่ถูกใจมันก็ไม่เป็นยังเป็นแค่สุขเวทนาแต่ไม่มียังไม่ได้ยึดมันก็ได้ไม่เป็นกิเลสตัณหาและทุกข์ไม่ถูกใจไม่ถูกใจมันก็ไม่ยังไม่มีผู้ยึดก็ไม่เป็นกิเลสตัณหาและทุกข์มันเป็นกลางๆไม่มีผู้ยึดก็ไม่เป็นกิเลสตัณหาและความทุกข์ไม่ถูกใจก็ยังไงอย่างกรณีอย่างเช่นตอนเนี้ยเป็นเดือนเมษาร้อนมากเลยอุณหภูมิเกือบ40องศาแต่ละที่อย่างเงี้ยบางที่อุณหภูมิเกือบ40องศาร้อนมากอย่างเนี้ยร้อนมากใครถูกใจโอ้ยถูกใจเหลือเกินถูกใจเหลือเกินไม่มีหรอกมันก็ไม่ถูกใจเกิดเป็นทุกขเวทนาแต่มันไม่ยึดถ้าไปยึดมันก็ทุกข์อีกยึดวอยเป็นบ้าเป็นหลังจริงๆอันนี้มันก็เป็นกิเลสตัณหาแล้วเป็นทุกข์จริงๆแต่ถ้ารู้ว่าร้อนมันก็ต้องร้อนจริงๆแหละแต่ไอ้ร้อนแล้วก็รู้จักเอาร่มมากางเข้าร่มไม้หรือเข้าเล่นน้ำนี่อย่างเล่นทุกการกันเล่นน้ำหรือว่าเข้าแอร์คนไหนมีแอร์ก็ห้องแอร์มีพัดลมอะไรก็เขาก็มีวิธีมีสิทธิ์ที่จะเลือกมีสิทธิ์ที่จะเลือกแต่เขาก็ไม่ยึดจนเป็นทุกข์โวยวายตีโพยตีพายดังนั้นการกระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกขณะมันมีต้องถูกใจไม่ถูกใจเป็นกลางถูกใจมันก็ไม่ใช่ถึงขั้นยึดยังไม่ถึงขั้นยึดเพราะว่ามันเป็นสุขเวทนาอย่างเช่นว่าศาลาเราเนี่ยเข้ามาวัดเรานี่สะอาดเนี่ยมีความสะอาดมีปลอดภัยมีความสงบร่มรื่นมีความเงียบสงบสงัดโดยธรรมชาติอยู่แล้วแต่เนี่ยพอเข้ามาคนก็ถูกใจการถูกใจไม่ได้ไปยึดอันเนี้ยยึดมันไม่ได้ยึดบอกว่ามันแค่ถูกใจแต่ถ้ามันไม่สะอาดใบหน้าฤดูใบไม้ร่วง
มันไม่สะอาดใบไม้ร่วงหล่นเต็มไปหมดเลยลมพายุพัดเข้ามาฝนตกมันก็เลอะเทอะไปหมดอันนี้มันไม่ถูกใจไม่ถูกใจมันเกิดระบบทำความสะอาดขึ้นเอาไปเท้าเอาไอ้ไม้กวาดเอาไอ้ผ้ามาถูกันเข้าเนี่ยช่วยกันทำความสะอาดเข้าอันนี้มันไม่ถูกใจแต่มันไม่ได้ยึดนะแต่ยึดเป็นยังไงล่ะถ้าถูกใจยึดอยากได้อยากเอาอยากเป็นเนี่ยจะเอาให้ได้ไม่ได้อย่างใจไม่ได้ต้องขับแค้นอยากเป็นไม่ได้ก็ขับแค้นอย่างเนี้ยมันถูกใจแล้วมันจะเอาให้ได้จะเอาให้ได้มันเอาไม่ได้ก็ขับแค้นแล้วทุกข์อยากเป็นให้ได้เห็นเขามาส่งการบ้านเป็นธรรมดีแล้วอยากเป็นธรรมเขาให้ได้เป็นไม่ได้ขับแค้นอย่างเงี้ยมันยึดมันทุกข์นะแล้วก็ถ้าไม่ถูกใจก็ทนไม่ได้ต้องกดข่มบังคับจัดการอะไรสักอย่างอึดอัดอึกอักอึกอักอึกอักเป็นทุกข์อย่างเงี้ยมันยึดมันจะมันไม่ถูกใจธรรมดามันพายุเข้ามันฝนตกสาดเข้ามาเปียกใบไม้ร่วงหล่นเลอะเทอะไปหมดก็แต่ละคนก็ช่วยกันเอาไปกวาดเอาไอ้แผ่นยางรีดน้ำมาช่วยกันถูช่วยกันทำความสะอาดอย่างเนี้ยมันไม่ถูกใจแล้วก็ทุกคนก็ระบบทำความสะอาดขึ้นแต่ไม่ใช่ยึดผมไม่ถูกใจแล้วโมโหหงุดหงิดวายตีโพยตีภัยอย่างเนี้ยแล้วก็ต้องไปตำหนิติเตียนนินทาว่าร้ายพูดกระแทกแดกดานกระทบกระเทียบเปียกเปยมันทนไม่ได้เนี่ยภายในจิตใจก็อึดอัดอึกอักอึกอักอึกอักขับข้องใจขับแค้นใจน้อยใจน้อยเนี่ยน้อยมันยึดนะอย่างเงี้ยมันยึดอย่างเงี้ยอยู่ได้กิเลสตัณหาและทุกข์เนี่ยเพราะฉะนั้นมันแค่ถูกใจไม่ถูกใจเป็นกลางมันยังเป็นถูกใจมันยังเป็นสุขเวทนาทุกใจเป็นอทุกขมสุขเวทนาไม่ถึงกับถูกใจไม่ถูกใจเป็นอทุกขมสุขเวทนามันยังไม่ยึดอันนี้เป็นแค่เจตสิกเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมันเป็นเจตสิกที่ทำงานร่วมกับวิญญาณขันธ์ในขันธ์ที่5มันยังไม่ถึงขั้นยึดแต่ถ้ามันถูกใจแล้วทนไม่ได้เลยอยากเอาไม่ได้อย่างใจคืออึดอัดขับข้องใจทุกใจอย่างเงี้ยมันยึดเนี่ยอยากไม่เป็นอยากเป็นอย่างเขาอยากรู้แจ้งทำอย่างเขาอยากเป็นอย่างเขาไม่เป็นอย่างเขาอยากเขาร่ำรวยเขามียศถาบรรดาศักดิ์มีตำแหน่งลาภยศอยากเป็นอย่างเขาเป็นไม่ได้อย่างเขาทุกแสนสาหัสเป็นทุกมากอย่างนี้มันยืดอย่างนี้มันยืดไม่ถูกใจก็ทนไม่ได้กดข่มบังคับดิ้นรนผักสายแทรกแซงกดไว้อึดอย่างเนี้ยอย่างนี้มันยืดนะหรือหนีทนไม่ได้ก็หนีไปเล่นอะไรเล่นโทรศัพท์มือถือช้อปปิ้งกินเที่ยวเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนหนีเอาไปหาอบายหนีไปหาพวกที่มันเป็นในอบายมุขหนีไปหาพวกไอ้ที่มันเป็นอามิสเนี่ยแล้วก็ไม่อยากรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นจริงภายในจิตใจว่ามันเป็นสุขเวทนาทุกเวทนาหรือเป็นกลางๆมันเป็นจิตกุศลอกุศลหรือเป็นกลางๆมันก็ไม่ยอมรับรู้แล้วตอนเนี้ยสภาพธรรมที่มันจิตเนี่ยจิตเดิมแท้มันเป็นสภาพธรรมที่รู้จิตเดิมแท้มันเป็นสภาพธรรมที่รู้หรือจิตบริสุทธิ์เนี่ยจิตบริสุทธิ์หรือใจบริสุทธิ์เนี่ยมันเป็นหรือสภาพธรรมแท้เนี่ยธาตุรู้แท้เนี่ยมันเป็นสภาพธรรมที่ได้แต่รู้ความจริงรู้ความจริงอะไรก็รู้เนี่ยเวทนามก็รู้ว่าเนี่ยถูกใจไม่ถูกใจปิดกลางๆแล้วควรถ้ามันไม่ถึงขั้นยึดได้แต่รู้แล้วก็มีระบบการจัดการอะไรที่ถูกต้องเหมาะสมแต่ไม่ถึงขั้นยึดอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยก็รู้ว่าสุขทุกข์เป็นกลางๆเป็นสุขเวทนาหรือไม่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยกระทบทุกปัจจุบันขณะตาหูจมูกนิ้วกายใจมันจะไม่มีสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์จิตเนี่ยมันก็ต้องจิตกระทบทุกปัจจุบันขณะเนี่ยมีเวทนาสัญญาสังขารเจตสิกอ่ะมันก็ต้องมีทั้งกุศลอกุศลแล้วเป็นกลางๆเนี่ยจิตเนี่ยมันก็ต้องเวลากระทบแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยอกุศลก็คือจิตที่มันเป็นฝ่ายอกุศลจิตเป็นกลางๆแล้วก็จิตที่เป็นขั้นกุศลอกุศลไอ้ธรรมชาติจิตเดิมแท้หรือว่าธาตุรู้แท้หรือใจแท้ใจบริสุทธิ์หรือจิตบริสุทธิ์เนี่ยมันมีสภาพธรรมที่ได้แต่รู้ความจริงสัตว์ธรรมจริงคือรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปรู้กุศลอกุศลรู้สุขรู้ทุกข์รู้ว่าเนี่ยยึดได้เป็นทุกข์เนี่ยอันเนี้ยมันไม่ยึดก็ไม่ทุกข์รู้ว่ายึดแล้วมันเป็นทุกข์ไม่ยึดก็ไม่ทุกข์เนี่ยอันเนี้ยนั่นคือสภาพจิตที่เป็นสภาพจิตที่บริสุทธิ์หรือใจบริสุทธิ์หรือธาตุรู้ที่บริสุทธิ์โดยแท้จริงคือเป็นสภาพธรรมที่ได้แต่รู้ไม่ยึดได้ไม่เขาไม่สามารถเป็นสภาพธรรมโดยสภาพธรรมของเขาเองเขาไม่สามารถยึดได้และเขาไม่สามารถทำกิริยาการปล่อยวางได้ทั้งไม่สามารถไปทำกิริยายึดได้ไม่สามารถทำกิริยาปล่อยวางได้เพราะว่าเขาเป็นธรรมชาติที่เป็นวิสังขารเป็นอสังขตธาตุเป็นสุญญตาธาตุเป็นธรรมธาตุเป็นนิพพานธาตุเป็นธรรมชาติที่ได้แต่รู้เนี่ยเขาเนี่ย
ไปยึดก็ไม่ได้เพราะเขาไม่มีกิริยาอาการเป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรกิริยาอาการปรากฏจึงชื่อได้ชื่อว่าสุญญตาธาตุเขาจึงไปทำกิริยาการยึดก็ไม่ได้ทำกิริยาปล่อยวางก็ไม่ได้ถ้าไม่ยึดไม่ปล่อยวางเนี่ยมันจึงเรียกว่าสักแต่ว่าสักแต่ว่านั้นยึดก็คือเข้าไปเนี่ยยึดอยากได้อยากเอาอยากเป็นพอไม่ถูกใจก็ดิ้นรนผักสายกดข่มบังคับแทรกแซงหรือหนีอันนี้ยึดถ้าเป็นสภาพสักตะวรู้ไม่เข้าไปหลงติดเข้าไปไม่เข้าไปกดข่มบังคับแทรกแซงเนี่ยไม่มีกิเลสตัณหาในขณะที่กระทบทุกปัจจุบันก็เรียกว่าไม่ยึดถ้ายึดก็เป็นกิเลสตัณหาเป็นทุกข์ไม่ยึดก็ไม่เป็นกิเลสตัณหาและทุกข์งั้นทุกปัจจุบันขณะถ้ามีการกระทบแล้วก็ได้รู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปรู้กุศลอกุศลรู้ว่าอันเนี้ยเป็นกลางรู้ว่าอันเนี้ยมันยึดแล้วเป็นทุกข์รู้อันเนี้ยมันยึดแล้วก็มันไม่ยึดก็ไม่ทุกข์ถ้ายึดก็จะเป็นทุกข์เนี่ยแล้วก็รู้ความจริงว่าเนี่ยมันไม่มีอะไรยึดได้หรอกพอทุกอย่างเนี่ยมันเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอยู่ชั่วคราวเป็นสมมุติชั่วคราวมันไม่มีอะไรที่ถาวรอยู่ได้อย่างนั้นตลอดไปถาวรตลอดไปความยึดมันเป็นทุกข์ความหลงกับฝืนกับสัจธรรมความจริงสัจธรรมความจริงมันไม่เที่ยงยึดมั่นถือมั่นไม่ได้แต่เราฝืนสัจธรรมความจริงจะยึดกันไว้ได้ตลอดไปจะไม่พัดพาดจากกันไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ให้พัดพาดจะอยู่กันอย่างเงี้ยเป็นอมตะตลอดไปมันเป็นไปไม่ได้มันฝืนความจริงถ้าฝืนความจริงอย่างนี้ก็มีความไปอยู่ด้วยความทุกข์ถ้ายอมรับความจริงยถาภูตญาณทัศนะยอมรับความจริงของสัจธรรมความจริงธรรมชาติอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรหรอกที่จะเป็นสมมุติได้ตลอดไปมันเป็นของชั่วคราวแล้วก็ไม่สามารถยึดบ้านถือบ้านได้ตลอดไปเห็นว่ามันเป็นของสมมุติมันเป็นของสมมุติเมื่อใจรู้แจ้งในสมมุติก็เป็นวิมุตติก็เป็นยถาภูตญาณทัศนะยอมรับตามความเป็นจริงเป็นนิพพิทายานคือเบื่อหน่ายในความหลงยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดให้เป็นทุกข์อีกต่อไปแล้วก็วิราคะใจจะคลายจากทุกสรรพสิ่งจากความหลงยึดมั่นถือมั่นเรียกว่าใจหมดยางเหนียวก็เป็นวิมุตติถ้ารู้แล้วติดรู้ก็เป็นสมมุติรู้แล้วไม่ติดก็เป็นวิมุตติเรื่อยไปเป็นนิพพานเรื่อยไปก็มีความไปอยู่ได้รู้แล้วไม่ติดไม่ยึดไม่แต่อย่างเดียวตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกปัจจุบันรู้แล้วไม่ติดไม่ยึดก็เป็นวิมุตติเป็นนิพพานเรื่อยไปถ้ารู้แล้วติดแล้วยึดก็เป็นสมมุติเป็นกิเลสตัณหาเป็นทุกข์เรื่อยไปแต่นั้นทุกปัจจุบันก็รู้หมดแล้วรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปรู้กุศลอกุศลรู้สุขรู้ทุกข์รู้ว่ายึดให้เป็นกิเลสตัณหาและทุกข์ไม่ยึดก็ไม่มีกิเลสตัณหาแล้วก็ไม่มีทุกข์ภาษาสมมติก็เรียกว่านิพพานไม่ยึดก็พอเห็นว่าทุกสรรพสิ่งล้วนไม่อาจยึดมั่นถือมั่นได้เป็นของสมมุติชั่วคราวไม่มีอะไรหรอกที่จะยึดกันได้จั่งยืนตลอดไปจงอย่าได้หลงยึดมั่นถือมั่นเลยสัพเพธัมมานารังอปฏิเวสายะทำทั้งมวลทั้งที่เป็นสังขารและวิสังขารทำที่สังขารก็คือทำที่เกิดดับวิสังขารคือธรรมชาติที่ไม่เกิดดับอย่าหลงยึดมั่นถือมั่นเลยเพราะไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้ถ้าหลงยึดมั่นถือมั่นย่อมเป็นกิเลสตัณหาและความทุกข์ล่ำไปทั้งในภพชาตินี้และภพชาติต่อๆไปถ้าสิ้นยึดก็สิ้นกิเลสตัณหาและพ้นทุกข์นิพพานการเวียนว่ายตายเกิดก็จบสิ้นลงเป็นอวสานในการเดินทางหรือว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายภพชาติหน้าใหม่อีกก็ไม่มีเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้